ันดับแรกนะครับเรามาถอดตัวน็อตของเมทออก4ตัวครับง่ายๆมือหมุนได้เลยนะครับคลายออกมาแล้ว4ตัวแล้วก็อันนี้ออกครับแผ่นนี้ออกดึงออกได้เลยนะครับระวังน็อตกับสปริงนะครับเก็บไว้เป็นชุดแล้วกันจะเปิดมาจะได้แผ่นแบบนี้ออกมานะครับวางไว้ก่อนเสร็จแล้วนะครับเราก็คลายน็อต2ตัวนี้ตรงนี้นะครับนี่น็อต2ตัวนี้เป็นน็อตที่สำหรับยึดสายพานแกนวายนะครับออกได้เลยคราวนี้มาดูแต่ท้องกันนะครับว่าเจออะไรบ้างก็จะเป็นอาการนี้ก็คือสายพานตรงนี้ครับมันถูกหลุดออกมาคลายน็อตให้หมดก็จะเห็นนี่นะครับสายพานมันหลุดออกจากตัวยึดนะครับก็คือตรงนี้จะมีตัวยึดเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูชัดๆวิธีแก้ก็คือเราก็จะเอาสายพานเส้นนี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับดูระยะให้มันตรงกับรูน็อตตรงนี้พอดีแล้วตรงนี้ให้มันตรงกับรูตรงนี้นะครับตรงนี้นะให้ตรงกันประมาณเอาก็ได้นะครับแล้วก็ดูสายพานฝั่งนี้ให้มันตึงนะครับถ้ามันหย่อนแบบนี้เนาะเราก็จับมันเคลื่อนขึ้นนะครับจับมันเคลื่อนขึ้นนะขึ้นมาครับอันนี้เลยเนาะอันนี้เลยช่องก็ผ่อนมาหน่อยอันนี้อีกนิดนึงตรงนี้น่าจะพอดีแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาสายพานใส่เข้าไปนี่เลยนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่พอดีครับแล้วก็ยัดเข้าไปให้มันตรงกับจับซี่มันจะมีซี่ฟันอยู่ตรงนี้เนาะจับใส่ไปให้ตรงเลยหลังจากที่เราใส่สายพานได้แล้วนะครับก็หาไอ้ควงเนาะมันเป็นเบอร์ประมาณอย่างนี้เนาะแบนๆเนาะกดสายพานนะครับกดสายพานลงไปให้มันเป็นอยู่ลึกๆกันเนาะให้มันแน่นๆจะบังนิดนึงขอสอนด้วยบังนิดนึงนะโอเคอันนี้กดมาเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็พลิกมานะครับแล้วก็ขายน็อตคืนที่เดิม2จุดนะครับเราขายน็อตคืนเป็นน็อตรูเดียวนะครับตรงนี้เนาะน็อตรูเดียวตรงนี้ครับส่วนตรงเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังเพราะว่ามันจะเป็นช่องที่เราเสียบน็อตแล้วสามารถเอาไว้จูนตัวสายพานให้มันตึงได้นะครับเราใส่ตรงนี้ก่อนเนาะหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น็อตตัวนี้ใส่น็อตฝั่งที่เป็นฝั่งโค้งตรงนี้นะครับใส่ไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาจูนให้ตึงกันได้แบบไหนเดี๋ยวมาดูกันใส่ไปก่อนตอนนี้เราใส่แล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ขายให้แน่นนะครับวิธีดูว่าสายพานเราตึงหรือหย่อนและต้องจูนยังไงอันเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันอาจจะหย่อนแบบนี้นะเราก็หมุนจูนแบบนี้ครับหมุนนิดนึงดูว่าสายพานมันตึงนะครับเหมือนหนังยางเนาะถ้าเรายืดมานิดนึงมันก็จะตึงตัวได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราหมุนตรงนี้แล้วก็ไขควงไปไขด้านหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไขด้านหนึ่งให้แน่นเลยอันนี้ไขให้แน่นได้เลยไขทั้ง2ตัวให้แน่นได้เลยนะครับ
ตอนนี้ไข่แน่นแล้วนะครับเกิดได้ว่าสายพานเราตึงแล้วนะครับตึงแล้วทั้งสองฝั่งตึงนะครับก็เราแก้ด้านล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็มาใส่ทุกอย่างกลับคืนนะครับคราวนี้เมื่อเราเปลี่ยนตำแหน่งความสูงของฐานเนาะเราก็ต้องไปตั้งเบสใหม่ด้วยนะครับก็วิธีการตั้งเบสก็กลับไปดูใน EP ได้สำหรับวันนี้จบแค่นี้นะครับสายพานแทน Y หลุดก็สามารถแก้ได้แบบนี้